เกิดอะไรขึ้นอีกนายณภัทรอันฟอลโล่แม่หมูส่องไอจีใบเฟิร์นยังตามอยู่ไหมแฟนแฟนแห่เป็นห่วงใจเย็นใจเย็นเกิดอะไรขึ้นอีกนายณภัทรอันฟอลโล่แม่หมูแล้วส่องไอจีใบเฟิร์นยังตามอยู่ไหมเรื่องราวจะบานปลายไปกันใหญ่แล้วหรือไม่หลังจากกรณีแม่หมูพิมพกาเคลื่อนไหวอันฟอลโล่อินสตาแกรมลูกชายและแฟนสาวของลูกชายนายณภัทรและใบเฟิร์นพิมชนกแถมล่าสุดยังมีแฟนคลับมาเล่าสาเหตุฟังแล้วหากเป็นเรื่องจริงก็ทำเอาต่างเห็นใจทุกฝ่ายอ่านข่าวแฟนคลับเล่าสาเหตุแม่หมูอันฟอลนายใบเฟิร์นถ้าเรื่องจริงฟังแล้วเห็นใจอย่างไรก็ตามเหมือนเรื่องราวจะบานปลายหรือไม่พบว่าอินสตาแกรมของลูกชายนายณภัทรล่าสุดได้อันฟอลโล่คุณแม่หมูแล้วแต่ด้านแฟนสาวใบเฟิร์นพบว่ายังกดฟอลโล่แม่หมูอยู่ขณะที่แม่หมูโพสต์ล่าสุดลงสตอรี่เป็นคลิปขณะฝนกำลังตกท่ามกลางท้องฟ้ามืดครึ้มงานนี้ไม่รู้ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรหรือเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใจเย็นใจเย็นอย่างไรก็ตามอาจเป็นเพราะระบบรวนก็เป็นได้ด้านแฟนๆก็ยังแห่เป็นห่วงแอนนาเล่าชีวิตในคุกนาราเครียดกระเทยสุดรันทดเพื่อนหายไม่มีแม้แต่เงินซื้อสบู่แอนนาเล่าชีวิตในคุกของนาราเครียดกระเทยฝากกฎหมายถึงสุดรันทดเพื่อนหายหมดไม่มีแม้แต่เงินซื้อสบู่และยาสระผมกรณีแอนนาวรินทร์วัดสังหรือแอนนาทีวีภูอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังถูกแจ้งข้อหาช่อโกงคดีขายกล่องสุ่มทองคำ200ล้านบาทก่อนเจออีกข้อหานำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเจ้าตัวก็ได้เดินทางเข้าพบตำรวจไซเบอร์เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนั้นพร้อมยืนยันว่าจะไม่หลบหนีคดีดังกล่าวอย่างแน่นอนและจะทยอยคืนเงินให้ผู้เสียหายครบทุกคนล่าสุดแอนนาไลฟ์สดขายของออนไลน์ผ่านเพจพร้อมตอบคนที่เข้ามาคอมเมนต์ถามถึงนาราเครียดกระเทยที่ปัจจุบันถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำแอนนาระบุว่ารู้ไหมตอนนี้ที่นาราอยู่ในคุกอะพูดตรงๆนะคือมันไม่มีกินเลยนะเพื่อนหายหมดเลยไม่มีคนไปเยี่ยมมันเลยมีแค่คนสองคนไปเยี่ยมมันแอนนาพูดเลยวันก่อนนาราเขียนจดหมายฝากให้คนคนหนึ่งออกมาให้แอนนาบอกว่าแม่หนูขอสบู่หนูขอยาสระผมเรายังบอกกับเพื่อนเลยว่าชวนกันทำบุญดีไหมช่วยทำบุญกับนารามันจะได้มีของใช้เพราะนาราตอนนี้ไม่มีแม้แต่เงินที่จะซื้อของซื้อข้าวกินเราไม่รู้หรอกว่านารามันทำอะไรพลาดแต่เราก็เคยพลาดมาเหมือนกันในฐานะที่คนเคยรู้จักกันเราก็ซื้อแล้วเราจะบอกว่านารารู้สึกผิดกับนิสาเรื่องอะไรไม่รู้แล้วอยากให้เราติดต่อหานิสาแอนนาขอโทษที่พูดถึงนิสาแต่นิสาน่ารักมากเราเลยฝากคลิปเสียงอันนี้ไปให้คนคนหนึ่งที่เรารู้จักอ่านแอนนายันไม่หนีคดีกล่องสุ่ม200ล้านเผยตอนนี้มีเงินทยอยคืนแล้วอ่านราชทัณฑ์แจงปมหามนาราเครียดกระเทยส่งโรงพยาบาลเผยอาการคุมตัวกลับแดนอ่านนาราเครียดกระเทยนอนเรือนจำศาลอนุญาตฝากขังทนายไม่ขอยื่นประกันตัววันนี้จากนั้นแอนนาได้เปิดคลิปเสียงของนัทนิสามณีว่าแม่ฝากบอกน้องนะว่าหนูไม่ได้คิดติดค้างหรือข้องใจอะไรเลยไม่มีความโกรธเกลียดเครียดแค้นใดๆทั้งนั้นอยากให้น้องสบายใจถ้าเกิดว่าน้องรู้สึกมีอะไรติดค้างในใจหรือรู้สึกผิดอะไรกับหนูขอบอกตรงนี้เลยว่าอโหสิกรรมนาทีที่วันที่1ตุลาคม49ใบเฟิร์นหลุดโป๊ะหนุ่มคนดัง FC อื้อเจ้าของแก้วแทนใจตามจีบหวั่นทัวลงหนุ่มหนุ่มรุมออกไปบ้างเหนื่อยใบเฟิร์นพัศกรหลุดโป๊ะคนดัง FC อื้อเจ้าของแก้วแทนใจตามจีบไม่พูดหวั่นทัวลงรายการดีท็อก EP 0.7
ผยคลิปใบเฟิร์นพัสกรหลุดโป๊ะแล้วใครคือเจ้าของแก้วกาแฟแทนใจเปิดใจที่แรกทำเอาตั้มโดมยังอึ้งและคำพูดสุดซึ้งที่ฟังแล้วต้องน้ำตาไหลภูมิใจที่เกิดเป็นลูกจตุรงค์เจ็บมาเยอะกับเรื่องราวความรักทำให้รักครั้งใหม่ไม่ได้ง่ายๆอีกแล้วสำหรับใบเฟิร์นพัสกรลูกสาวตลกดังจตุรงค์มกจกโดยตอนหนึ่งในรายการใบเฟิร์นยอมรับว่าตอนนี้มีคนจีบเยอะมากช่วยออกไปบ้างกูเหนื่อยถ้าใครรู้ตัวตอนนี้คุยน้อยนานๆตอบแล้วมาตอบค่ะจ๊ะอ่ะมือเอ็กซ์หายไปเลยจากชีวิตได้เลยมีคนเข้าวินก็มีแต่มันยากไปหมดเลยทั้งนี้ใบเฟิร์นหลุดถึงหนุ่มคนดังในวงการที่เข้ามาจีบด้วยว่ามีคนหนึ่งที่แบบเจ้าของแก้วนี้อุ้ยไม่เอาดีกว่าไม่พูดดีกว่ามันแบบโอเคเลยตั้มวราวุธรีบถามว่าดาราไหมใบเฟิร์นหัวเราะตอบว่าไม่เอาดีกว่าถามอีกว่าคนในวงการไหมใบเฟิร์นตอบว่าไม่รู้เขาดูแน่มันเป็นแก้วที่ประทับใจแก้วสตาร์บัคธรรมดาไปเที่ยวด้วยกันลืมแก้วไว้ที่รีสอร์ทขับรถกลับกลางทางแล้วเอ้าลืมแก้วอยากได้คืนขับไปเจอสตาร์บัคเขาก็ไปซื้อกาแฟให้มาพร้อมแก้วสตาร์บัคสองใบมาให้แค่รู้สึกมันเป็นความโรแมนติกไม่ต้องมาเปย์อะไรมากมายแต่ชอบโมเมนต์แบบนั้นเพิ่งเกิดเหตุการณ์เมื่อวานตั้มลั่นเลยให้นักสืบโซเชียลตามหาเจ้าของแก้วกาแฟแทนใจแสดงว่าชอบเขามากใบเฟิร์นตอบว่าไม่ได้ชอบเลยแต่แก้ววอตาบัคนี้ทำให้ประทับใจเขามาคุยอยู่ 2-3 เดือนแล้วเฉยๆเลยไปเที่ยวก็แบบสนุกสนานไม่ได้มีแค่เจ้าของแก้วอย่าเพิ่งตัดทางเลือกใบเฟิร์นยอมรับว่าเมื่อก่อนไม่ค่อยชอบคนเด็กกว่าแต่ไม่เคยมีแฟนแก่กว่าเลยเด็กกว่าทุกคนเลยตั้มแล้วคนนี้เจ้าของแก้วเด็กกว่าคนนี้เด็กกว่าพอแล้วเดี๋ยวทัวลงตั้มทัวลงแสดงว่าเขาแฟนคลับเยอะใบเฟิร์นไม่ตอบตั้มเด็กวัยเหรอใบเฟิร์นก็ไม่ตอบอีกถามว่าตอนนี้คนจีบเยอะใจฟูใบเฟิร์นกล่าวว่าไม่ได้ใจฟูเพราะไม่มีคนที่เราอยากเป็นแฟนด้วยเพราะประสบการณ์ความรักที่เจอมาทำให้เรามีกำแพงสูงมากเรื่องความรักกับการให้ใครสักคนเข้ามาในชีวิตเป็นแฟนจะเปิดตัวเมื่อไหร่ไม่เปิดตัวหรอกจริงๆไม่ได้